ขนมมาแล้วขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูกคุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะอ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะนี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเราแล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะแล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเมกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริงสงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้วพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลยเขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้นการค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้าเรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไปเมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกันพรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอสมอออกจากปากอ่าวสยามด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยามเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตกนำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอกแล้วครับคุณปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะได้สิจ๊ะประเทศไทยรักษาเอกราช
ไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชียพระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งอ๋อ